สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับน้องโอ้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยโอ้กำลังช่วยคุณแม่ใช้สายยางฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น PM 2.5 อยู่ครับนะเอ๊ะการใช้สายยางฉีดพ่นน้ำเนี่ยไม่ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้นะน้องโอ้เอาเหรอเพราะอะไรครับนะเอ๊ะชิวโถก็เพราะการใช้สายยางธรรมดาหรือเครื่องฉีดพ่นน้ำทั่วไปเนี่ยสามารถชำระล้างได้เพียงฝุ่นขนาดใหญ่หรือ PM 10 เท่านั้นนะไม่สามารถดักจับ PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมากได้นะครับแต่ถ้าจะใช้วิธีฉีดพ่นละอองน้ำให้ได้ผลเนี่ยจะต้องใช้เครื่องเจ็ตทางวิศวกรรมแบบที่ใช้ในประเทศอินเดียที่สามารถพ่นละอองน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ซึ่งไอ้น้ำนี้จะไปจับตัวฝุ่น PM 2.5 และชะล้างลงมาได้แต่ก็ลดได้เฉพาะพื้นที่ที่ฉีดเท่านั้นนะน้องโอ๊ะแล้วมีวิธีไหนที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ล่ะครับนะเอ๊ะนี่เลยนะเอ๊ะแนะนำว่าเราควรแก้ไขที่ต้นเหตุดีกว่าครับน้องโอ๊ะเพราะแหล่งกำเนิดฝุ่นมาจากการใช้ชีวิตของคนเรานี่แหละครับทั้งท่อไอเสียจากรถยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์การเผาไหม้จากการเกษตรควันจากโรงงานการก่อสร้างที่ไม่ควบคุมมาตรฐานฝุ่นละอองนอกจากนี้เนี่ยอาจจะลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยนะครับดังนั้นเราควรลดปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับน้องโอ้ใช่เลยครับเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุขอบคุณนะเอ๊ะมากๆครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับเอ๊ะยังไงนะซีซั่น 2